็นมือเป้าให้ซุปเปอร์บอลผมเป็นมือเป้าที่ไม่เสถียรกับอาวุธของซุปเปอร์บอลโจทย์นี้เป็นการรุมเทนเนอร์เก๋ครับสายตาพี่อ่ะไม่เหมือนตอนที่มองผมเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากว้าวโอ้โหงูด้วยสวัสดีครับเทรนเนอร์เกครับนายสุทัศน์ม่วงมันเกิดที่จังหวัดขอนแก่นอายุ44ปีครับผมเคยเห็นเคยเห็นในโซเชียลไทยครับผมก็หน้าที่ของมือเป้าก็คือคุมนักมวยครับดูแลนักมวยดูแลการฝึกซ้อมครับปัจจุบันก็สอนมวยให้ต่างชาติด้วยก็สอนเบสิกเขาสอนเรื่องการเดินการออกอาวุธการเหวี่ยงการอะไรแบบมวยไทยการบังการเก็บอาวุธการโต้การออกส่วนผลงานเด่นๆก็ผมก็ตอนนี้ก็ทำซุปเปอร์บอลก็เป็นมือเป้าให้ซุปเปอร์บอลโอ้โหคนนี้สุดยอดพี่มาไงคนนี้พี่มาแชมป์โลกอ่ะก็ซุปเปอร์บอลก็เพิ่งได้แชมเปี้ยนรายการวันแชมเปี้ยนชิพมากติกาในคิกบ็อกซิ่งผมดูแลซุปเปอร์บอลเทคนิคไม่ต้องใช้มากครับเพราะซุปเปอร์บอลจะรู้ใจกันเก่งแล้วก็เวลาซ้อมก็ซ้อมจริงผมว่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่ขาดตัวกระตุ้นที่ว่าตัวจี้เขาอะตัวจี้เขาให้เขาแบบต้องเอาอีกอะแล้วประเด็นของผมจริงๆคือผมรับอาวุธซุปเปอร์บอลได้ทุกลูกผมเป็นมือเป้าที่ผมไม่สะเทือนกับอาวุธของซุปเปอร์บอลโอ้โหผมก็ต้องแข็งกว่านักมวยอ่ะคือต้องรับนักมวยให้ได้อ่ะเพราะนักมวยเวลาร่างกายดีๆนักมวยจะอัดมาแบบ 100% เลยทั้งเข่าทั้งเตะทั้งหมัดนี่เราต้องให้เขาออกอาวุธเหมือนขึ้นชกเลยอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ว่าบางทีผมไปซ้อมกันที่เทเลที่เห็นกันก็คือเป็นการผ่อนคลายด้วยแล้วก็เป็นการเช็คฟิตด้วยคือซ้อมกับพื้นจิ๊กซอที่ค่ายเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราฟิตเราอะไรเงี้ยเราก็ลองไปกระโดดเตะในน้ำอยู่เพราะแรงโน้มถ่วงของน้ำมันหนักมันดึงตัวเราอยู่ลองกระโดดดูว่ามันจะเหวี่ยงขึ้นมาได้แบบมันจะใช้แรงอีก2-3เท่าเลยว่าที่ผมจะมาถึงวันนี้ได้นี่มันก็ลำบากอะนะมันก็เจอมรสุมหลายอย่างแต่ว่าเราก็รักในมวยด้วยและตัวเราเนี่ยอยากจะต่อยมวยให้เหมือนแบบดังเหมือนเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่สมปรารถนาเมื่อเราไม่สมปรารถนาเราก็อยากจะทำมวยให้ดังแล้วก็รักในอาชีพนี้ผมจะทำอาชีพนี้จนกว่าผมร่างกายไม่ไหวสวัสดีครับนายสุทัศน์ม่วงมันอายุ44ปีเทรนเนอร์เกเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับผมชื่อเทรนเนอร์เกนี่คือชื่อนี้อยู่แล้วหรือยังไงฮะไม่ใช่ครับผมชื่อทัศน์ชื่อเล่นชื่อทัศน์ทัศน์ครับผมแล้วเทรนเนอร์เกนี่มายังไงฮะตอนต่อยมวยต
อนต่อยมวยกับตอนเรียนหนังสือสมัยเรียนสมัยวัยรุ่นอ่ะมันก็ทั่วๆไปอ่ะแต่ผมจะอยู่แถวหน้าเขาตลอดแถวหน้าคือตัวเล็กหรืออะไรตัวเปิดอะไรประมาณนี้ตัวเปิดเลยตัวเปิดแล้วปิดได้วิชามวยเนี่ยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประมาณ 5-6 ขวบโอ้ 5-6 ขวบคือไม่มีค่ายมวยแล้วต่อยเป็นเด็กวัดแล้วไปเปียกมวยตามงานโรงเรียนงานวัดแล้วเราได้ไปรับวิชามวยจริงๆเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่คะก็ครูโรงเรียนที่เขาเปียกประจำเขาเห็นผมต่อยบ่อยไงเขาก็พอผมจบป.6 เขาก็ชวนไปอยู่ค่ายผมก็ไปทันทีเลยไปเรียนต่อในเมืองแล้วก็อยู่ค่ายมวยด้วยแล้วมาทำจริงจังจริงๆตอนอายุเท่าไหร่คะก็ตอนเข้ามาอยู่ค่ายมวยเนี่ยเริ่มจริงจังแล้วพาตัวเองไปถึงจุดสูงสุดถึงจุดไหนคะตอนนั้นผมก็มาชกกรุงเทพครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรคะตอนนั้นผมเกิดขาหักแล้วเลยเลิกมวยไวจากการชกเนี่ยเหรอคะครับผมอ๋อเลยต้องหยุดเลยเหรอแล้วคิดเลยไหมว่าเราต้องมาเป็นไอ้ล่อเป้าเนี่ยใจผมเป็นนักมวยตลอดเวลานะใจผมแบบเวลานักมวยที่ผมจับเป้าเนี่ยขึ้นชกเนี่ยผมก็ลุ้นก็เหนื่อยกับไปกับเขานะเพียงแต่ผมไม่โดนไม่เจ็บตัวเท่าเขาแค่นั้นเองลุ้นตลอดอ่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างณวันที่เราอยากเป็นนักมวยเราเป็นไม่ได้แล้วแต่พอวันนี้มาเป็นล่อเป้าแต่ไม่ใช่แค่ล่อเป้าธรรมดายังพาให้นักมวยเนี่ยไประดับโลกได้รู้สึกไงบ้างวันนี้มีความสุขครับมีความสุขกับนักกีฬามีความสุขกับนักมวยคือไม่มีใครเห็นละคือมวยอาจจะต่อย5ยกรวมกันก็15นาทีแต่เวลาที่เราซ้อมกันอะใช้เวลานานมากซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกพอเห็นเขามีชัยชนะเงี้ยมันก็สำเร็จไปอีกขั้นละแต่มันก็ยังไม่สูงสุดหรอกมันต้องไปได้ตลอดกว่านี้แล้ววางแผนอนาคตตัวเองไว้ยังไงบ้างผมก็จะเป็นอะไรก็ช่างแต่ผมก็ไม่ทิ้งเป้าอ่ะผมถือว่าคำว่ามวยไทยเป้ามีพระคุณกับผมอ่ะทำให้ผมมีชีวิตมีรายได้มีกำลังใจมีผู้คนรู้จักคนเยอะกระเพาะมวยไทยครับผมเอาล่ะก่อนจะโชว์ความสามารถความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะตอนเนี้ยผมอยากได้กุฏิพระบุรณะกุฏิมันก็อยู่ที่เดิมแหละมันก็อยู่ตีนเขาแหละแต่ว่ามันก็ผุพังๆแล้วเป็นกุฏิสมถะก็อยากได้ก็อยากทำให้หลวงพ่ออยากทำให้หลวงพ่อแล้วก็ทำให้พ่อผมด้วยเพราะพ่อผมเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วครับผมคือวัดนี้คือวัดที่พี่บวชป่ะฮะวัดที่ผมไปเรียนไปฝึกโอเคค่ะงั้นวันนี้ต้องโชว์ความสามารถก่อนนะคะได้ครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีแกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหลีลาการเทรนกับซุปบอลนี่สนุกมากเลยแล้วภาพสวยมากวันนี้จึงเป็นโอกาสดีมากที่ผมจะเปิดโอกาสให้เทรนเนอร์เกย์ได้พบกับนักมวยดาวรุ่งซุปเปอร์หอยเชิญครับทีมงานที่สุดของอุปกรณ์หน่อยครับเอ้ยโคตรเป็นเกียร์เลยถ่ายไว้นะเอาไงอ่ะจะอะไรแรงไม่ต้องเกรงใจอะไรนะครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเกรงใจด้วยเกรงใจเหมือนเกรงใจสารล่างผมด้วยหน่อยครับเหมือนเรายันใส่อะไรครับกำแพงแต่กำแพงที่มีแรงโต้เข้ามาอีกกำแพงเอาไงอ่ะเทรนเนอร์เกย์ครับสอนแบบลีลาได้ไหมสอนทีบสอนลีลาจังหวะพี่หวายเต็มที่หน่อยก็เอาแบบฟันศอกแทงเข่าแล้วก็แทงเข่าด้วยยืนการขวานเลยทีละชุดก่อนฟันศอกบาฟแทงเข่าแทงเข่าโอ้เตะแล้วก็เดี๋ยวผมเตะโต้การคอดึงหลบปะไหนหลบสิปึ๊บว้าวโอ้โหนี่ครบเซตถือเป็นการทำการแสดงพี่ผมบอกเลยนะครูนั่งอยู่นั้นครูยังเสียวเลยใช่ไหมลมยังมาถึงนี่เลยผมบอกเลยครับมันเหมือนเท้าอ่ะใกล้หน้าผมมากพี่ครับฮะอยากเห็นอีกครั้งนึงครับเฮ้ยอีกครั้งนึงครับพี่ไปพร้อมนะครับทีบก่อนทีบอีกแล้วเหรอแรงเลยฮึ่มแรงเลยฮึ่มแรงแรงปั๊บ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 ป
กทีแจ็คอีกสามทีแปดเก้าเทนเนอร์เกนเหนื่อยไหมครับเครื่องมันอยู่หน่อยครับเทนเนอร์ยังไม่เหนื่อยครับเขาบอกอยากได้ชุดหนึ่งผมเหนื่อยแล้วขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเข้าสู่ภารกิจจริงครับผมมีนักมวยตัวจริงมาทดสอบพลังความแข็งแกร่งของเทนเนอร์เกครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนครับผมมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมให้คนที่เป็นนักมวยอาชีพมาเตะครับครับแล้วเทนเนอร์เกต้องรับลักษณะการรับเนี่ยต้องรับอยู่กับที่ครับไม่ถอยหลังไม่ชนลูกโป่งครับถ้าชนลูกโป่งแตกก็ถือว่าภารกิจไม่สำเร็จผมเชิญแบบเป็นดีกรีแบบแชมป์เลยนะครับครับผมเวทีมวยอ้อมน้อยครับครับผมชื่อว่าคุณเก้อครับกิ่งซางเล็กครับเชิญครับสวัสดีครับเก้อครับเดี๋ยวต้องขอติดอุปกรณ์เพิ่มครับทีมงานมาเลยครับอ๋อติดเข็มขัดจะมีอุปกรณ์พิเศษครับคือจะมีคล้ายๆตะปูอยู่ด้านหลังเทนเนอร์เกครับถ้าเทนเนอร์เกถอยหลังนิดเดียวโดนลูกโป่งเนี่ยลูกโป่งแตกครับโอ้ยโดนนิดเดียวก็แตกเลยโอ้โหใกล้ขนาดนั้นเลยท่านผู้การครับระยะห่างประมาณสัก3นิ้ว4นิ้วครับโอ้ยมันใกล้มากเลยนะครับใกล้มากครับคือถ้าเกิดไม่ใช่แค่เสียหลักครับมันคือก้าวเดียวครับใช่นี่ถอยไม่ได้เลยคือถ้าถอยก้าวเดียวนี่คือลูกโป่งแตกครับเทนเนอร์เกครับถอยไม่ได้เลยนะครับครับผมเก้อครับที่ซุปให้เวลา10วินาทีเก้อเตะกี่ครั้งก็ได้ให้เทนเนอร์เกเสียหลักไปชนลูกโป่งอย่าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์กันนะนี่เราเป็นภารกิจเกมนะครับเทนเนอร์เกครับออกตัวแทนน้องว่าน้องจะเตะเต็มที่นะครับให้เต็มที่อ่ะขอดูทีเดียวก่อนขอเตะทีเดียวก่อนเตะทีเดียวก่อนขอดูทีเดียวก่อนครับโอ้ยโอ้ยยิงสีดังเนี้ยอะไรขนาดนั้นเดี๋ยววันนั้นเก้อเมื่อกี้เก้อเตะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเตะก็ยังไม่เต็มร้อยครับนิดนึงเต็มร้อยคือผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมโดนเนี่ยไส้แตกโรงพยาบาลด่วนเลย10วินาทีเนี่ยก็คิดว่าเตะกี่ครั้งครับก็10กว่าทีได้อยู่ครับก็พร้อมนะครับคือเตะเทนเนอร์เกพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมเตรียมตัวจับเวลาครับเลือดกำเดาไหลแล้วเมื่อกี้น้ำหนักที่เก้อเตะเนี่ยแรงมากแต่ไม่สามารถทำให้เทรนเนอร์เกขยับได้เลยครับเราได้คิดเผื่อไว้ล่วงหน้าแล้วจึงเตรียมนักมวยไว้อีกหนึ่งท่านครับคือคนนี้ครับนี่คือนักมวย MMA ครับเป็นชาวบราซิเลียนเฮ้ยวายนี่ชาร์ดครับโอ้ยโอ้ยเราอยากรู้น้ำหนักการเตะแรงขนาดไหนครับจึงเชิญน้องแตงโมผลนี้มาทดสอบครับเออผมว่าหน้าเขาโหดมากเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมจัดแจงอุปกรณ์หน่อยครับจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนเพราะว่ามีนักกีฬา2คนครับโจทย์นี้เป็นการรุมเทนเนอร์เกครับจะเริ่มจากเก้อเตะก่อนแล้วก็ต่อด้วยริชาร์ดครับริชาร์ดดิสเวสก็ครับตรงนี้ครับโอ้ขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคเนี่ยโอเคแพ็กทีสโอ้ไม่กลัวเลยเหรอเทนเนอร์ครับทีนึงครับให้เขาซ้อมเตะทีนึงขอเขาฟังเสียงหน่อยครับJust one kick, one kick. Very heavy. Okay. Wait.ยังโอเคอ่ะพอได้ยังโอเคงั้นผมขอซ้อมนะครับแบบเทิร์นนะครับ
1 2นะ just 1 2 1 1โอเค1 1โอเค1 1นะ1 1นะเริ่มจากเกอร์นะครับเริ่มจากเกอร์เกอร์มาครับโอเคโอเคครับโอเคครับคืออะไรพี่ไม่จริงคืออะไรไม่จริงก้าวออกมาคืออะไรคืออย่างเงี้ยฮะเรื่องราวตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะนี้เลยครับจะเป็นการรุมเทนเนอร์เกย์ครับแล้วเวลาในการเตะนะครับทีมงานให้เวลาเท่านี้ครับ20นาทีครับ20วินะครับเริ่มจากเกอร์แล้วต่อด้วยริชาร์ดนะครับรุมเตะให้เทนเนอร์เกย์เสียหลักชนให้ลูกโป่งแตกนะครับ Ready Go เตะได้โดนเป้าโอเคโอเคโอเคพอดีจังหวะทะลุไม่โดนเป้าใช่ๆเมื่อกี้เห็นอยู่ค่ะโอเคเรามาดูภาพช้ากันครับว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้เตะทะลุเป้าไปนิดนึงเข้าลิ้นปีกของเทรนเนอร์เกเต็มเต็มถ้าเป็นคนทั่วไปน่าจะมีร่วงแน่ๆครับโชคดีครับที่เป็นเทรนเนอร์เกแบบนี้คงต้องให้เริ่มใหม่กันอีกครั้งหนึ่งครับเตรียมตัวนะครับเวลา20นาทีครับขยับเพียงแค่ครึ่งก้าวลูกโป่งแตกครับโอ้ขาต้องแบบแน่นมากอะเก่งเตรียมตัวนะครับ Ready Go ครับจากเด็กที่เคยเกเรในวัยเด็กจนได้ชื่อว่าเกแล้ววันนี้ครับตกผลึกในชีวิตเข้าใจความหมายในชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นเทรนเนอร์ระดับโลกวันนี้ได้รู้จักกับเทรนเนอร์เกทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับพี่คือสมบัติของชาติ ผมเชื่ออย่างนั้นเป้าของชีวิตพี่ผมเชื่อว่าเป้าของชีวิตพี่อ่ะโคตรมั่นคงเลยในความฝันของพี่พี่เคยอยากจะไปอยู่ตรงนั้นแต่พี่ทำไม่ได้แต่พี่สามารถทำให้พวกเขาได้พี่อยากจะทำให้ใครก็ได้เนี่ยเข้าไปสู่ระดับโลกผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณบัวขาวหรือซุปเปอร์บอลหรืออะไรเงี้ยต้องมีเทรนเนอร์แบบนี้ถ้าไม่มีเทรนเนอร์แบบนี้ที่ทำให้เขาอ่ะได้ปล่อยอาวุธได้อย่างเหมือนจริงเนี่ยผมเชื่อว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างยากแต่พี่เป็นคนที่ยอมรับน้ำหนักตรงนั้นขอบคุณครับอนุโมทนาสาธุร่วงหน้านะคะพวกเราขอร่วมบุญด้วยนะคะเราให้ทานนะครับเทนเนอร์เกครับผมได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความสามารถเรื่องราวความตั้งใจและคนที่เป็นเบื้องหลังคนนี้ให้กับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจในเทนเนอร์เกมากนะครับและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญร่วมกับเทนเนอร์เกนะครับทางคิงพาวเวอร์ขอมอบเงินบริจาคผ่านเทรนเนอร์เกนะครับ 40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับเทรนเนอร์เกครับเป็นอีกวันที่ความฝันที่เราตั้งใจไว้สำเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองครับก็ปลื้มปิติครับอยากบอกความรู้สึกในใจตอนนี้อยากพูดกับใครที่สุดเชิญได้เลยครับพูดผ่านกล้องตัวนี้ครับก็ขอบคุณหลวงพ่อที่ว่าทำให้ผมแบบมีจิตใจที่ว่าเปลี่ยนจากไม่ฟังอะไรเลยกับมาฟังเหตุผลแล้วก็พยายามคิดก่อนทำพยายามใจเย็นพยายามยอมทุกอย่างคือผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีที่ว่าได้เจอหลวงพ่อแล้วก็โชคดีและที่ได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ครับเท
เทรนเนอร์เกคือ1คนที่รักกีฬามวยไทยนะครับแล้วงานที่เทรนเนอร์เกสร้างไม่ว่าจะเป็นการเทรนนักมวยหรือว่าคลิปที่ออกทางโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้คนทั้งโลกได้รู้จักกับประเทศไทยผ่านกีฬามวยไทยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆพี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกีฬาไทยครับเทรนเนอร์เกของเราครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามี LINE OA นะครับของ Super 100ด้วยนั่นก็คือ @super100tv นะครับเราสามารถแอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือทีเด็ดครับยาดมพาสเทลชนิดพกพาคัลเลอร์ป๊อปหอมเย็นสดชื่นทีเด็ดคือฝาไม่หายครับลองดูยังไงล่ะแต่ผมขออนุญาตแจกให้ดูคนละหนึ่งอันนี่ครับฝาไม่หายฝาไม่หายครับใช้บางอันมันเราหาฝาหายนี่จบเลยนะใช่ใช่ฝาหายคือเลิกใช้เลยต้องซื้อใหม่นี่คือนวัตกรรมครับนี่เดินขึ้นเหมือนปึ๊บแล้วก็นี่แล้วก็เสียบลงไปเบ๊ะนี่คือจริงๆเนี่ยทีเด็ดคือแบมแบมครับพรีเซนเตอร์คือขวัญใจเราน้องแบมแบมครับแค่เห็นแล้วชื่นใจเลยใช่ใช่ใช่ยังไม่ทันสูดดมชื่นใจแล้วน่ารักขนาดนี้ต้องมีแล้วนะครับหอมเย็นสดชื่นไปกับแบมแบมด้วยครับพาสเทลพ็อกเก็ตอินเฮเลอร์คัลเลอร์ป๊อปลิมิเต็ดอีดิชั่นยาดมดีไซน์ใหม่ฝาไม่หายแบบแผง6ชิ้น168บาทสั่งซื้อได้ที่ All Online และรับสินค้าผ่าน 7-Eleven ทั่วประเทศครับแบบกล่องนี่มี60ชิ้นนะครับ1,680บาทครับสั่งซื้อได้ที่เพจของ Pastel Creative หรือหาซื้อได้ที่ King Power Airport และ Downtown และร้าน Firster ที่สยามสแควร์ซอย7และตึกมหานครมีจำหน่ายแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Pastel Creative หรือสแกน QR Code เห็นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ